่อนมากเลยนะครับมันอ่อนมากเลยความอ่อนของมันเนี่ยพูดง่ายๆครับยางมนุรัตของตัวมันน้อยมันก็เลยอ่อนนะถ้ามันไม่อ่อนมันก็คือไม่อ่อนเฮ้ยโชว์สกิลเฮ้ยครูชมท่านหนูชมดิโดดเหยียบใบบัวเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับว่าน้ำตรงนี้มันลึกไหมนะครับทดลองครับมันขากล้วยนะทดลองครับเราจะใช้นะครับแบบนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนในการวัดความสูงครับผมประมาณกว่าผมประมาณ50นะครับหรือว่าประมาณ180นะครับอันนี้จุ่มลงไปครับจุ่มลงไปความลึกเท่าไหร่ตรงนี้สูงประมาณน้ำลึกเพียงเอวเพียงเอวผมนี่แหละฮะประมาณนี้นะครับนี่คือการวัดความสูงแบบชาญฉลาดครับแบบใช้หลักฟิสิกส์เข้ามาช่วยครับเมื่อวานวัดความสูงโดยใช้หลักเคมีเมื่อวานเขาตายปะตายเลยเอาถาดเทลงไปดิฟูกันเถอะเลยเอามาหักกันกอกเอาอย่างก่อนเอาชิ้นแต่เขาไม่มีสายมันเคยมีการทดลองหนึ่งเดียวเขาให้ตารับเม็ดมาเนาะมันเพียงนั่นเขาให้ลูกเขาให้ลูกบอลมาลูกบอลหนึ่งเนาะลูกบอลนั่นเขาให้เปตองมาไหมเขาให้เปตองมาเนี่ยเราวันนี้มันมีการถามมาเปตองลูกเฮ็ดแต่ไหนก็ได้อย่าคู่จะครบสื่อของตึกนี่โดยใช่เปตองลูกเดียวนักวิทยาศาสตร์มากระนั้นมันก็สลัดมันก็ใส่ความรู้จับพลังงานศักดิ์ไปมันก็เมื่อขึ้นไปสูงๆก็ละมันก็ย้อนเปตองลงมาใส่สูตรงานพลังงานไหมเราก็หาความสูงออกมาเปตองก็มีมวลมาล่ะมวลตัดกันมันก็จะเป็น v s เท่ากับ v กระสองส่วน2 g แก่ออกมาก็ได้กะเลหูกะเลหูในที่สุดเราก็มาถึงคูกลางเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยสุดยอดกันเองหน่อยทั้งนั้นโอ้โหเราไปนี่คือแหนครับแหนเดี๋ยวผมจะเอาเป็ดน้อยมากินอยู่นะโอ้ในที่สุดเราก็มาถึงคูกลางอันที่เราปรารถนาที่อยากจะมาคูกลางครับเฮ้ยไทยนกไก่หน้าไทยนกไก่หน้าอีกคนทีนี้เรามาดูนกไก่หน้าครับตัวนี้ครับเอฟเอฟเลยเป็นนกสงวนนะครับของอำเภอแก่ดำหรอกินอ๋อกินนกคอดกาดอยู่เลยเอามันไปเลยดิเออขึ้นเร็วแต่ว่าฮอดน้ำมือใสเขาลงเล่นบ่เฮ้ยอ๋อมีเนื้อแดงว่ะเฮ้ยเนื้อแดงว่ะนี่งูมันมาค่ายผิดไปนี่เฮ้ยเหี้ยกูตกใจเบิดสัตว์เฮ้ยเหี้ยกูตกใจเบิดเหี้ยใช่คุณผู้ชมบังงูเดี๋ยวเราจะไปชี้มันขึ้นมานะครับเพราะว่ามันอาจจะให้น้ำลงกูปลากูตกใจเบิดความสวยงามของโลกเรามีเยอะครับผมแต่ทุกคนจะต้องรู้จักไปบอกผจญภัยนะครับจะต้องสนุกสนานนะครับกับชีวิตของเราชีวิตเรามีค่าล่ะครับเราก็ต้องฝึกฝนต้องรู้จักเดินทางไปค้นคว้าหาสิ่งพวกนี้ครับนายธนาวุฒิครับเป็นคนดีจะเอางูที่ตายในน้ำเนี่ยขึ้นมาไว้บนบกครับเพื่อจะให้ไม่เกิดการเน่าเสียของน้ำครับนะครับหลังจากเอามาตากแล้วเขาจะเก็บไปอ้อมกินครับใช่ครับผมเขาเรียกว่างูแดดเดียวโอ้เอาเห็ดปลาแดดงูเฮ้ยฟู่ขึ้นน้ำมันเกิดวะโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วเราคือผู้ดีครับเราไม่เคยยกยอตัวเองนี่คืองูปลาครับความยาวนี่ประมาณจะเป็น40เซนเอาเมื่อกี้เอาศอกไปวัดดิเข็มมือเอาศอกกินเหลือมากปลาครับเดินต่อเดินต่อเราไม่มีอะไรแล้วก็มาทำความดีแหละครับแล้วก็มาหาบางครั้งผมก็ทำความดีครับเอามาลักปงลักปลาละความดีบอกขี้ตะกี้ห่านบังไฟมันจะดำอยู่คุณเลยเฮ้ยนี่รีวิวสินี่ครับเข็มรีวิวสินี่อันนี้เป็นลานผมนะครับอันเขาจะล้อเหมือนเห็ดกวดลานไว้แล้วก็ให้ฟ้องตายหมดสัก
ว่าตดแมวหมูขี้นางคุยมึงเป็นนางเมียมนั่งตัวตดมึงไม่ยอมมาตัดอันนี้ร้านตรวจไว้ฟอดออกกว่าดิโอ้ยไผ่ป่าอันนี้แมงละงำครับแมงละงำไม่แมงละเกียร์นี่ชื่อขี้หัวนี่ไม่ใช่มึงนั่นนี่เอาจริงไอ้มึงซัดทั้งใหญ่แง่แดงวะสัตว์เอาแดงนี่ดิเฮ้ยเอาสิมึงจับไปกูจะลงไปสัมผัสอยู่ในน้ำว่ากูจะถือนี่ในน้ำมึงจับไปเออเห็ดจับเยอะเพิ่มนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือเราจะมาดูแหนนะครับแหนครับแหนนี่อันนี้คือแหนแดงครับแหนแดงอันนี้คือแหนแดงครับแหนแดงว่าไทยคุณเต็มเนี่ยอันนี้คือแหนแดงครับถ้าอยากจะรู้ว่ามันกินได้ไหมก็กินเลยครับกินได้เลยเคยหน้ากากเคยหน้ากากขี้มูกเอาขึ้นไปสูงๆได้เห็นกูชัดๆเฮ้ยเหี้ยอันนี้คือแหนแดงครับรีวิวผือนี่ผือครับผือนี้นะครับมีประโยชน์จากชายกูอ๋อมาเคลียร์ผือนี้มีประโยชน์อย่างมากครับทำให้ปลาได้อาศัยอยู่ถ้าปลาได้อยู่ปลาก็จะมีความสุขเฮ้ยไอ้เหี้ยยืดใส่เลยยืดนี่แหละนะครับทางพุ้นก็จะเป็นเหมือนชมวิววัดนะครับตัดจากคลิปเราอัดไหมตัดคลิปเราอย่าหลบด้วยเก็บไว้ที่สุดจากสะพานไม้นี่คือจุดเริ่มต้นนั่นคือเริ่มจากอันนี้บางคนว่าครับอันนี้บางคนว่ามันตื้นนะฮะเราใส่เลยโอ้ยตื้นพี่ดีโอ้บักเขียเลยแล้วก็มาตรงนี้กะว่าประมาณพ่อเคืองโลบักเขียจัก300เมตรวะจากคุณนะพี่นะครับก็ความจับมันขวเขียจากสะพานไม้ตรงนู้นกะด้วยสายตานะครับก็ประมาณจะ300เมตรมีเรือมาไปด้วยเรือเฮ้ยมีเรือด้วยนะครับเราจะไปนั่งเรือของดูจากไกลๆน่าจะเป็นเรือกกตันนะครับไม่กกตันเนาะกกมะพร้าวนะครับไม่ใช่กกมะพร้าวครับเรือกกยุงครับโอ้ยบักเขี้ยมึงอย่าถือจับเรือกกยุงไอ้เหี้ยนะครับตัดคลิปเลยวะตัดวะ